ต้อนรับเข้าสู่รายการต้นกล้ามีเรื่องเล่ารวมเรื่องเล่ามาจากรายการต้นกล้าแซนเดอร์เลนายมาฝากกันทุกวันอังคารพุธพฤหัสทางซาวคลาวด์และทีจันทร์เท่านั้นนะครับใส่ชุดแดงประจำตัวละหล่อหน่อยนะครับผู้ชมเพราะว่าอยากจะให้สื่อถึงสีแดงเห็นกับความรักสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคือถ้าสีฟ้าจะแนวแบบความรักบวกกับดอกมะลิแต่นี่ความรักแบบหัวใจสีแดงจริงๆครับวันนี้ครับผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันพยัคฆ์งานนี่มีแผลตรงใต้คางอ่ะใต้คางวันนี้ครับเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติผู้ชมครับหัวข้อวันนี้ก็คือน้ำตาของคุณแม่อย่างที่บอกครับผู้ชมครับว่าคุณแม่แต่ละคนก็อันนี้เข้าเรื่องวันนี้แหละเข้าเรื่องวันนี้แหละผู้ชมจริงๆคุณแม่แต่ละคนเอาจริงๆนะผู้ชมมันไม่มีวันไหนที่จะมีคำว่าน้ำตาในอกน้ำตาในศอกแล้วก็น้ำตาทุกหยดจริงๆมันมีเรื่องตั้งแต่ผู้ชมครับเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องเก่าเรื่องใหม่ที่หลายคนเคยเจอมานานแต่ก็เคยเจอตลอดครับผู้ชมวันหนึ่งก็เคยเห็นไหมครับว่าทุกวันเนี่ยมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างแล้วแต่ก็ละโอบแต่ละคนอันจริงๆนะผู้ชมน้ำตาของใครอ่ะมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของจิตเวชแต่เป็นความประทับใจในชีวิตเท่าที่ผู้ชมเป็นวันที่หลายคนจะบอกว่าเป็นความสุขที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วก็ว่าขอโทษที่คิดถ้าจริงๆถ้าวันหนึ่งเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์ที่ฝันร้ายฝันดีไหมบ้างเราจะรู้สึกยังไงครับผู้ชมก็คิดไปยันใหญ่ยังผมเนี่ยผ่านมาเยอะเรื่องดีบ้างไปโดนไปถ่ายอะไรไปกับเธอละเมิดลูกบ้างในสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ถูกผักถูกเหมือนห้ามไม่ให้ไปไหนแล้วเหมือนโยนทิ้งโยนเดียวพอเผลอไปสไลด์นอนอันจริงผมเคยเป็นนะแต่หลังๆเนี่ยที่เกียจทำเพราะตอนเนี้ยยายแก่เชื่อเปล่าว่าวันนี้ปีนี้ทำไมรู้สึกต้องมาดูแลให้มากขึ้นเหมือนกับดูแลตัวเองมากเพราะว่าผู้ชมจากเหตุการณ์นี้ใช่ไหมตาผมอ่ะแกแน่นหน้าอกคุณยายเห็นเหตุการณ์จับวันนั้นเนี่ยคุณยายอ่ะเห็นกับตาเลยใช่ไหมยายนะฮะพนักงานก็ใช่แล้วครับผู้ชมตาแกหายใจไม่ออกครั้งแรกมกราครั้งสองมิถุนาครั้งที่3เห็นกับตากลางดึกวันนั้นเนี่ยกังวลใจแทบจะกลางพยายามจะนอนหลับแต่แกหายใจเองครับผู้ชมที่รอมาได้เพราะคุณยายอธิษฐานตลอดอธิษฐานสุขภาพอธิษฐานเพื่อความอยู่รอดถ้าผู้ชมนึกถึงขาววงกตครับผู้ชมจะนึกถึงได้เวลาเล่นขาววงกตจะต้องวางแผนว่าถ้าเราอยู่สตาร์ตรงนั้นเราจะเดินผ่านไหนที่สุดถ้าได้ถึงหนู3ตัวหนูที่รังเกียจในบ้านที่ผู้ชมรังเกียจในบ้านอีเลยใช่ไหมตัวหนึ่งคิดในแง่แบบเขาเรียกว่าความพยายามตัวที่2ความน่าจะเป็นมันต้องสุดๆตัวที่3ก็นึกว่าโอ้โหฉันเก่งฉันมองการไกลปรากฏว่าผู้ชมตัวที่2หลงทางหาช่องไม่เจอพยานลัดทางลัดงุดตังที่มันกำแพงเนี่ยที่เป็นต้นไม้ผู้ชมงุดเลยสุดท้ายก็เห็นไหมมีเลือดตรงขาตรงตัวหนูตายตัวแรกตัว2พยายามั่นใจตลอดใช่ไหมปรากฏว่าหาทางเข้าไปเจอ
ปรากฏว่าซนถึงขั้นต้องหนีไปทางเข้าแล้วหนูตัวสุดท้ายตัวแรกนะฮะก็ปรากฏว่าเขาเรียกอะไรนะฝ่าทางไม่ใช่ฝ่าเหมือนบูลลี่อะไรสักอย่างฝ่าความดูถูกความท็อกซิกนะครับแล้วก็หาทางเข้าหาทางออกให้ได้ทางเข้าทางออกที่พยาเขาบอกว่าความพยาที่ตัวเขาพยาจะเข้าออกหาตัดสินใจว่าจะเข้าทางไหนถูกทางไหนผิดดีก็เลยแกไปทางที่ถูกต้องสุดท้ายออกจนได้ครับแล้วก็จนหนูเขาเรียกว่าเป็นหนูที่ใจดีหนูแฮมหนูดำๆตัวดำตัวขาวตัวที่งูใต้ท่อตัวฝนตกอ่ะมาเป็นโกฟุ่งใช่ไหมนะฮะแล้วก็ผู้ชมครับจะมีเรื่องสักเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังมีเดี๋ยวนะใช่เหตุที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเขายืนยันว่าไม่ได้ใจดำนะครับเขาเล่าไว้ว่าเดี๋ยวขออนุญาตดูจริงๆมันมีอะจริงมันมีนะภาพอะจริงๆหัวย่าเอาข่าวมาจากเรื่องราชานี้วันนี้ใช่ค่ะใช่วันนี้12นะใครที่ดูตอนนี้นะใครที่ดูมวยก็ดูไปมวยไปนะครับเพราะว่าวันนี้ออนแอร์พรีเมียมแล้วนะครับก็สำหรับศึกมวยมันนะครับตะเลิศอย่างที่บอกนะครับจริงๆจะวางแผนที่4แล้วแต่ปรากฏว่าให้มาเร็วหน่อยเพราะเราตามคำขอของผู้ชมนะครับจะไม่อยากขัดใจก็ตามคำขอครับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับดูหน่อยสิมันรู้สึกจะหายรู้สึกจะโดนลบเปล่าเรื่องจากดราม่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นดราม่าเปล่าวะใช่ไอ้นี่เดี๋ยวนะโจรไม่เอาครับโจไม่เอาเดี๋ยวไอ้คนที่ไปทัวร์ลงอ่ะจะโดนข้อหามินประมาทด้วยเพราะว่ามีมิจฉาชีพต้องระวังนะครับตอนนี้มีสถานที่เยอะแยะมากมายต้องระวังเรื่องของตำรวจปลอมด้วยงานใหญ่ด้วยนะตำรวจปลอมเนี่ยไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะวันนี้คนจะเบื่อสองข่าวนะข่าวการเมืองกับข่าวมิจฉาชีพเนี่ยส่วนจะด่าไอ้นี่มากกว่าจะด่าคนอ่านมากเลยคนให้ข่าวก็โดนด่านะระวังด้วยบางทีปอเป็นตำรวจแล้วก็ตามระวังด้วยมันอันตรายด้วยนะจะโดนข้อหาแจ้งความเนี่ยมันจะเป็นห่วงมากเลยที่มันจะเป็นโดนหลอกเป็นตำรวจมาเนี่ยนะครับเจอแล้วเพจนี้ใช่โรงเรียนไม่ขออนุญาตไม่เอ่ยจังหวัดละกันนะฮะไม่เอ่ยจังหวัดละกันขออนุญาตนะฮะไม่เอ่ยจังหวัดจอนี้โอเคเขาเขียนไว้ว่าครับโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุนะครับอนุบาลศรีธาตุประกาศงดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2566ทางโรงเรียนคำนึงถึงความแตกต่างของครอบครัวทั้งอยู่และไม่อยู่กับคุณแม่ตลอดจนห่วงใยความรู้สึกของทุกลูกนักเรียนที่คุณแม่มาไม่ได้ทางโรงเรียนได้ปรับกิจกรรมให้ทำการ์ดอวยพรประกวดแต่งกลอนและเรียงความวันแม่แทนจริงๆนะถ้าอนุบาลศรีธาตุเนี่ยจะประกาศประกวดหรือทำการ์ดอะไรก็ตามเนี่ย
มันน่าจะมีรางวัลนะครับจริงๆแล้วอ่ะ10,000บ้าง 5,000 25,000 บ้างถ้าอย่างดีขอรางวัลก็ประมาณแบบคำนึงถึงคุณแม่จะเป็นพวกคอลลาเจนบ้างพวกอาหารเสริมบ้างอย่างเช่นที่วันเนี้ยเนี่ยที่ขอมาส่งเนี่ยอันนี้คือน้ำมันพยาธิโปรโมทซะหน่อยโฟมิกอันนี้เกี่ยวกับมีน้ำมันเขาเรียกว่ารำข้าวกระเทียมกะทิมะพร้าวแล้วก็นาง่าชิ้นง่อนนะครับอันนี้ข้างในมีนะครับข้างในมีข้างในมีแล้วก็นะฮะอันนี้ไปตรวจคอเลสเตอรอลพอดีมันอยู่ในกลางๆแต่ก็ยังต้องคงงดอะไรบางอย่างหน่อยแต่ว่าไม่รู้จะงดแบบไหนดีอ่ะจะงดอาหารไม่ได้มันขาดสารอาหารอยู่ดีนะฮะก็กินให้ครบ5หมู่แล้วกันนะครับก็ความรู้สึกห่วงใยของคุณแม่นี่แหละครับก็เป็นห่วงแล้วกันนะฮะก็อันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลกดใช้วิทยาแล้วกันนี่ล่าสุดนี่ผู้ชมดอกไม้ในวันแม่ตอนนี้พุ่งครับแต่ตอนนี้ก็พุ่งกว่าเล็กน้อยครับแต่ก็นี่ฮะผู้ชมทำไมใช่อันนี้นี่พุ่งสูงกว่าเล็กน้อยครับก็ทำเอามีคนซื้อด้วยนะครับตอนนี้ก็กระตุ้นกันใหญ่นะครับโอ้พวงใหญ่มากโอ้สวยงามครับสวยงามแล้วก็มีนี่ครับผู้ชมมีเค้กด้วยเค้กวันแม่ให้ดูครับจากเพจเวทมนต์ครับนี่คืออากอนครับนี่จะเป็นขนมปังนะครับนี่เลยต่อมาครับนี่ครับเป็นคุณลูกคุณแม่นี่ใส่ชุดชั้นในด้วยท้องลายได้ครับนี่ฮะนี่แล้วก็พามาเป็นลูกครับนี่ลูกในนี้เลยครับสวยงามมากเลยใครเกิดหน้าเศร้าตกใจไม่อยากเลยนะครับนี่ครับเป็นเค้กครับไม่ใช่ตัวจริงๆโอ้โหสวยงามมากชื่นชมครับชื่นชมแล้วก็มาดูครับบรรยากาศเดี๋ยวมีบรรยากาศที่หาดบางแสนให้ดูนะครับนี่บางแสนครับเขียวแต่ไม่อันตรายครับว่าจะเกิดฝนตกครับเขาบอกว่ากรมทรัพยากรชี้ไม่อันตรายครับเล่นได้ครับแต่ก็มันจะเกิดหน้าฝนนี่ครับเขียวเหมือนเขียวแบบนี้เลยสังขยานะครับเล่นได้ครับใครบอกเล่นไม่ได้ขอระวังนะครับข่าวปลอมมันเยอะมากข่าวปลอมเยอะมากนะต้องระวังไว้เดี๋ยวดูบรรยากาศนี่หน่อยรู้สึกจะมีนะมีเดี๋ยวก่อนจะไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูนี่กว่าเดี๋ยวค่อยไปดูแต่ดูอันนี้ก่อนครับผู้ชมรู้ถึงภาพนี่หน่อยภาพประทับใจเรื่องของวันแม่นี่ครับที่โรงเด็กคนหนึ่งครับไวรัลไม่รู้จักจริงๆเดี๋ยวดูโรงเรียนซิโรงเรียนอะไรนะอ๋อหาไทยศึกษาขอนแก่นนี่คือเพจของเขาแต่ถ้ามีภาพโรงเรียนช่วยมาบอกหน่อยนะครับว่าโรงเรียนไหนนี่คือชั้นไหนเนี่ยสังเกตอันนี้ครับนี่ที่เหลือนะพอได้หนูนี่ครับเป็นผลงานที่ติดตาจากเพื่อนนะครับเขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีถือไม้แขวนเสื้อจะตีกลายเป็นแบบโอ้โหภาพจางในอดีตเลยทีเดียวนะครับก็ทีมข่าวของช่องสาไปคุยกับน้องคนนั้นชื่อน้องปั้นนานะครับเขาบอกว่าอยากจะออกแหวกแนวเพื่อตระหนักเรื่องของภาพอดีตที่เคยจำนี่คือชุดนักเรียนในสมัยแบบประเภทหนึ่งนะครับคืออยากจะให้ออกวาดภาพซึ้งๆกอดแม่หอมแม่นะครับนี่คือภาพแห่งความทรงจำแบบว่าเป็นภาพเปลี่ยนด้วยวิญญาณที่คาใจยกเป็นขวัญใจประชาชนนี่ครับป.5เองนะครับอยู่อันดับ3แล้วก็อันดับ1นี่อันดับ1ด้านบนครับนี่อันนี้ด้วยนะฮะนี่อันดับ1จะไปอยู่ซ้ายมือตรงกลางคืออันดับ2อันดับ3อยู่ขวามือนะครับนี่แต่ขออนุนี่มีภาพบรรยากาศด้วยที่ในหาดบางแสนนะครับขออนุญาตนะครับจากเพจไทยรัฐทีวีครับมีอะไรนะครับหมอไม่ใช่หมอไม่ใช่นี่มันฮงจุ้ยโพลิพัสใช่เพจโพลิพัสนี่เขามีภาพนี้มานี่ผู้ชมหาดบางแสนจะเป็นแบบนี้ครับนี่เลย
ยืนยันนะฮะว่าเล่นได้นะครับถ้าเล่นไม่ได้นี่ครับเป็นเขียวแบบมัดฉากครับถ้าเล่นไม่ได้นี่ระวังข่าวปลอมเยอะนะครับเล่นได้ครับเล่นได้ไม่อันตรายครับถ้าใครไปที่บางแสนช่วยมาบอกหน่อยว่าอาการตัวที่ไปโดนน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้าง นะครับก็ช่วยมาบอกหน่อยนี่เลยต้องระวังเรื่องของภัยของบัตรเครดิตนะครับแล้วก็ภัยของมิจฉาชีพละกันนะฮะก็เอาแค่เพียวๆหน่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปคุยเรื่องของอันนี้หน่อยเรื่องของแกตำรวจต้องระวังเตือนซะหน่อยนะครับเพราะว่าใช้โซเชียลทักที่ผิดเสี่ยงผิดกฎหมายและที่สำคัญสอบวินัยร้ายแรงแรงมากเลยทีเดียวอันไหนพี่ตายอันไหนดูหน่อยสิเนี่ยภาพหัวข่าวเขียนไว้ว่าตาบริบายใหม่คล้อยครับโดนปลอมเป็นอย่าเรียกว่ามิจฉาชีพปลอมเป็นกรมที่ดินครับสูญเงินร่วมล้านนะครับดูไล่ถามแชทหน่อยสวัสดีค่ะปริญญาบัตรจุดๆต้องการลงทะเบียนออนไลน์อัปเดตจุดสวัสดีค่ะจุดไม่ต่อยืนยันกระดาษสานะปรากฏไม่รับสายครับสรุปรับสายชั้นที่ไหมครับได้ค่ะปรากฏว่าโดนร่วมเป็นล้านแล้วก็ปรากฏว่าที่ล่าสุดตอนนี้ก็คือรักได้หยุดเดือนหน้าบัญชี1บัญชีแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวล่าสุดขอญาติข่าวเติมนี่หน่อยพอเดี๋ยวยืนยันว่าไม่ได้สร้างภาพแต่อยากให้ปรับเปลี่ยนเพราะว่านักเห็นนักเรียนร้องไห้ในวันแม่เผยลงพื้นที่เนี่ยคือพบแม่ไม่ถึง 30% ยืนยันไม่ได้ตามภาพนะครับก็ถ้ามีชื่อก็บอกมาหน่อยนะฮะอันนี้จังหวัดอุดรธานีนะครับขอยาเพิ่มเติมหน่อยนะฮะนี่ไล่ทำลายนี่ครับผู้ชมบัตรเดี๋ยวนะมาสามบัญชีแรกครับของบัตรเครดิตททหารไปโอนเข้าบัญชีของพี่ตาลโอนไปเนี่ย 199,000 กว่าบาทบัตรที่2ครับบัตรของธนาคารกอไก่โอนเข้าตาลแล้วก็เอาไปถึงคนร้ายนี่คือประมาณ 675,000 ส่วนสุดท้ายนี่ไม่มีบัตรครับเป็นบัญชีให้ไป150,000เข้าคนร้ายทั้งหมดเป็นเสร็จเดี๋ยวนะ19999โอ้ไม่ใช่ใช่ใช่ร่วมล้านก็เนี่ยล้านจริงๆครับ 124,996 ครับอันนี้คนโตวรวัฒน์นะครับผู้ประชาการประปาอาชญากรรมหรือสอถอนะครับโซทีผู้เชี่ยวชาญแก๊งปลอมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับตำรวจไซดูถึงตำรวจไซเบอร์เนี่ยไปแกะรอยคนร้ายนะครับพบว่าค่ามีคนรู้เห็นหลังใช้กรมที่เอาเรื่องที่ดินมาแอบอ้างยันโฉนดถูกต้องนะครับล่าสุดเนี่ยอายัดไป1,000ระงับเคลื่อนไหว1บัญชีซึ่งไม่รู้เป็นบัญชีของอันไหนนะฮะ1ใน3เนี่ยฮะก็นะครับเอาแค่เรื่องของที่ชัดเจนแน่นอนนะฮะอันหนึ่งแน่นอนแล้วเนี่ยนะโอเคได้แล้วหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่ฮะอันนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมอันเนี้ยโอเคหมดไปแล้วโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวก็มาอันนี้เรื่องที่2อันนี้เรื่องสองต้องวางกันเรื่องของนี่ครับอย่าเรียกว่ามิจฉาชีพเลยว่าแก๊งอะไรมาเลยดิพอเป็นเจ้าหน้าที่ร้านอาหารหลอกโต๊ะสั่งวายโอ้โหอย่าเรียกว่าวายหลักครึ่งแสนดีกว่าเรียกว่าเอาสปายวายคูลเลอร์ดีกว่าขอย่าเอ่ยนามนะฮะขอผู้ใดที่เอ่ยซื้อสินค้านะครับกระทบกฎหมายด้วยด้านเจ้าของนะครับไหวตัวทันแต่พบเป็นร้านอื่น
โดนแบบเดียวกันนี่คือ20ราเสียหายหมดนะครับไล่ไทม์ไลน์อย่างนี้ผู้ชมไว้ว่าสวัสดีค่ะตอนสั่งสินค้าไหนค่ะไม่ทราบว่าวายตัวไหนคะเพราะปรากฏว่าเป็นสมมุติชื่อสปายดีกว่าสวัสดีครับค่ะตัวแทนจ้านายวายจุดยินดีให้บริการสอบถามหาวายตัวนี้ค่ะก็โอ้โหคือไอ้ขาวๆนี่คือเงียบไปนะคะผู้ชมไอ้ระวังไอ้ของมือเมาระวังด้วยนะระวังมะเร็งเต้านมด้วยนะครับเรื่องของงวดเล่าเข้าภาษาช่วงนี้ก็งวดเล่าเรื่องของงวดเล่าวันแม่นะครับภาพนี่หน่อยดีนะเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก่อนล่าสุดนี่ดราม่าครับเรื่องของ2เรื่องเรื่องแรกก่อนมีคนตาฝนนะฮะที่อพยพงานลูกเสือโลกนะฮะทําเอาเนี่ยคือเกาหลีใต้นะฮะหนีใต้ฝุ่นจอกขึ้นฝั่งไปที่ท่านเป็นยิมอะไรสักอย่างแล้วก็ปรากฏว่าคณะไทยเข้าใจผิดเข้าห้องน้ำหญิงปรากฏไปห้องน้ำแบบไม่มีสัญลักษณ์นะแล้วมีเนี่ยมีแต่คำนะครับล่าสุดสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะสอบทางวินัยแล้วคือเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะครับนะฮะเดี๋ยวนะอันนี้โหขออนุญาตเผยความในใจแล้วกันคนใช้โซเชียลระวังด้วยโดยเฉพาะตำรวจใช้มั่วพีวิเปลี่ยนเลยนะภาพไหนแต่งแม่แก้งแม่อาบน้ำเป็นภาพประกอบหน่อยอยากใส่เหลือเกินไหนเนี่ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ยึดขออันนี้ยึดรถแกงน้ำไม่อาบทำบุญน่ะอันไหนอ่ะเออนะเอ๊ะผิดบันเอ๊ะผิดเปล่าจำได้ว่าเออแปดในช่วงนั้นน่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะครับผู้ชมวันนี้ขอทำยาวหน่อยอยากยาวมากเลยภาพไหนอ่ะภาพไหนดูหน่อยสิไอ้ที่เป็นแกงไม่อาบน้ำอยู่ไหนจะได้เป็นภาพประกอบชาวเน็ตช่วยบอกหน่อยภาพไหนจำได้ว่ามันมีภาพแก๊งทำบุญล่าสุดไม่ใช่เดือนพฤศจิกานะครับไม่ประมาณสิงหาก็เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แหวนนะฮะเฮ้ยทีมงานช่วยผู้ชมดูหน่อยจำได้ว่าเป็นไอ้นี่ไงเข่าเนี่ยที่จำได้ว่าภาพนั้นได้ที่จำได้ขอดูวันที่หน่อยอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะอันไหนครับที่จำได้นี้ยิ่งกว่านี้ยาละอะไรนะดูซิไม่ใช่ไอ้ล่าสุดโดนข้อหา
ยิงมั่วอะไรสักอย่างหนึ่งตา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 จุกในอกเลยเนี่ยเออหรือจะไปดูในซีรีส์3พาร์ทสึกจะไม่อยากสึกจะว่าจะไม่เห็นข่าวไอ้จะไม่อยากลงข่าวแบบประเภทนี้ใช่ไหมผู้ชมช่วยบอกหน่อยภาพไหนเนี่ยที่โดนจับนี่เนี่ยอันนี้วินเถื่อนไม่เกี่ยวค่ะทำไมมันแรงยากจังวะเออแรงยากอ่ะตอนนี้เออันนี้ผมหิวแล้วผมหิวแล้วตอนนี้กำลังหาหิวแล้วตอนนี้ใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวในเซตเดนนะท่านกายมีเรื่องราวจะตัดยาวแน่ๆตัดยาวแน่ๆฮะตัดยาวแน่ๆตอนนี้ได้ตลกไปก่อนนะฮะตอนนี้ในงานที่กำลังหาดูข่าวอยู่เดี๋ยวดูหน่อยสิอันนี้28กรกฎาคมครับอันนี้ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่โอ้ลักคิกอันโอ้โหผีเอวเพศผีลักคิกไม่ใช่อันนี้ขออนุญาตเอานี่พอดีอ่ะจ่ามีคลิปของน้องจ่าด้วยใช่พูดถึงนี่หนังบาร์บี้ใช่ไหมกำลังจะมานี่นี่นาราชาลีนี่ทารันความสวยมันนี่สวยจริงๆนะครับโกนหนวดโกนอะไรนี่นะครับเลยแคปใช้ว่าอยากพยากันเลยนะพวกเธอไม่เหมือนเขาหรอกงานนี้เอาเพื่อนวงการเนี่ยพอแม่งความสวยแบบข้าไปถึงเลยทีเดียวนาชาลีนะครับที่จำได้ไหม20ปีที่ผ่านมาจำได้ไหมแฟนฉันเดี๋ยวไม่รู้แฟนฉันจะมาหรือเปล่าเนี่ยนี่หลายคนแปลใส่มีนชูตอนนี้ขับไล่ไม่ใช่ครับวันทยาหัดของแท้ต้องชูอย่างนี้นะครับลูกเสือของแท้นะครับไอ้นี้มายิบจะแกะกระดาษนะครับไปดูเพจ3 plus หน่อยเผื่อมี3 plus เดี๋ยวดูแบบด้วยอาพาร์ทนิวใช่ไหม8196โอเคไหนเดี๋ยวดูสิแกงไอ้ใช่รูปนี้พี่แกหล่อแล้วกลับมาแล้วนะฮะหลังจากไปเที่ยวมาแล้วบอกแล้วไม่เอาโจจับเราเรื่องของออนไลน์ยังอยู่นี่อยู่อันนี้ต้องระวังเรื่องของบูลลี่ด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยฮะเมื่อ3วันที่ผ่านมาล่าสุดจะมารับทราบข้อหาแต่ปรากฏว่านายคนนี้ยืนยันไม่ได้เป็นมาเฟียจริงๆเขาบอกโต้ยังยืนยันไม่ใช่ใช่ไหมปรากฏว่าไปประจานบนกระทบครอบครัวและเตรียมเปิดหลักฐานกลางของกระแสแน่นอนนะครับไม่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์ไว้สวยรอกระเช้าหรอกครับคุณมอดี้จุดๆๆนะครับถ้าเล่นขนาดนั้นระวังโดนมีประมาทได้นะฮะนะครับถ้าพี่หนุ่มไปแจไปประจานจริงไงพี่หนุ่มเนี่ยระวังโดนด้วยนะครับเข้าจริงนะยืนยันก็ว่าเกี่ยวนะครับ
ระวังนะหัวร้อนไม่ดีนะพี่หนุ่มครับไม่เอานะฮะถ้าหัวร้อนไปสุดท้ายเนี่ยมาในที่การงานเขาจะไล่ออกนะฮะระวังให้ดีละกันอย่าหัวร้อนนะครับจิตใจไม่ทำหาเจอแล้วเจอแล้วอันนี้ไม่ต้องพูดถึงคำว่าภูเขาว่าตำรวจดักรวบแก๊งน้ำไม่อาบหรือแก๊งแก้ผ้านะครับสิ้นปวดเมืองอ้าทำบุญหัวหน้าโชกลาไล่ไปกลับบ้านรถหน้าด่านภาพตำรวจอยู่ไหนวะอันนั้นโดนจับภาพตำรวจเอาภาพตำรวจก่อนนะครับเดี๋ยวหาได้แล้วที่เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้มีตำรวจแน่นอนใช่ประมาณ 2-3 คนแต่ต้องระวังเรื่องของเอาไม่เอาครับภาพภูเขาขยายหน่อยเอาขยายเอาที่ออกนั่นแหละต้องระวังเรื่องของตำรวจที่ใดไปเล่นโซเชียลที่ใช้ในทางที่ผิดครับผู้ชมที่ผมบอกตรงนี้ก่อนดูเช็คแบตเตอรี่ก่อนโอเคต้องบอกก่อนนะว่าตำรวจสมัยนี้ครับก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างใช้โซเชียลได้ถูกต้องผิดบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชมฮะไอ้ที่ถูกไปเผยแพร่ความดีอันนี้ดีอยู่แล้วถูกต้องเผยแพร่เรื่องของงานราชการโดยเฉพาะเขาเรียกว่างานสำคัญในวันสำคัญหรืองานแบบสังสรรค์ไม่ใช่สังสรรค์สิงานแบบเหมือนเราไปร่วมกิจกรรมทำเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าไปฝึกนู่นฝึกนี่ไปชมนู่นชมนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องสังสรรค์แต่บางคนไม่สังสรรค์เลยที่บอกไม่สังสรรค์คืออะไรครับคุณผู้ชมเพราะว่าไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปโพสต์อวดหล่อนู่นนี่นั่นไม่สนงานอะไรเลยอ่ะไม่สนงานเลยอ่ะผู้ชมไม่สนโลกงานนู่นนี่นั่นอะไรเลยไม่ได้บุญร้อยเลยเนี่ยบางคนเนี่ยสไลด์หนอนบ้างสไลด์องคชาตบ้างโชว์บ้างอวดรุ่นนี่นั่นอวดแบบวาดโรงแรมบ้างอวดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะภาพเสียวๆออกเอ็นน้ำอสุจิน้ำกะทิเขาเรียกอย่างนี้นะฮะโอ้ยาฝากรอพี่โจ๊กหน่อยดูตำรวจหน่อยว่าไปโพสอะไรแบบมัวๆซั่วๆหน่อยว่าผิดหรือเปล่าถ้าผิดจริงต้องบอกเลยถ้าตามพ.ร.บ.คอม 1. อนาจารผิดอยู่แล้ว 2. โพสไม่อะไรประโยชน์เนี่ยก็มีโอกาสผิดเหมือนกันนะอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างที่ชัดเจนคือพ.ร.บ.คอมโดยเฉพาะถ่ายอนาจารนี่แหละผิดแน่นอนช่วยดูหน่อยอะไรที่ไม่สร้างสรรค์เนี่ยช่วยออกจากการเป็นราชการตำรวจหน่อยเพราะว่าสิ่งที่ตามมาคือแทนที่จะตัวเองเก่งและดีและรวยแล้วได้เงินมาจากชาวบ้านที่จะยึดผ้าปรับนู่นนี่นั่นได้ทำงานได้เงินเดือนเป็นล้านเป็นแสนได้เงินจากประชาชนที่ถูกค่าปรับไปอ่ะ200,000 บาท5 ล้านเป็น100 ล้านบ้างสุดท้ายกลายเป็นตัวเราบาปเองดูจำคุกอยู่เรือนจำสุดท้ายก็อยู่ไปแบบสบายๆนอนหลับทำเป็นบำเพ็ญประโยชน์ในเรือนจำแบบสบายทำอาชีพหมื่นใหม่ๆก็ดีเต้นวีบอยระเบียบแถวอะไรก็ดีนะฮะอย่าทำเด็ดขาดโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยไปโพสต์แบบมั่วซั่วไม่ดีเสมอไปนะครับดีเสมอไปต่อเมื่องานสาระประโยชน์แก่ราชการดีที่สุดครับงานเขาเรียกว่าทำบุญแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตคนอื่นผู้อื่นนี่ดีที่สุดรอพี่โจ๊กเขาอยากเห็นมานานใครไปทำแบบหนูเห็นจ่าๆใน Twitter X เนี่ยจริงๆนะผมไปเห็นใน Twitter X เยอะเลยนะฮะอย่าว่าแต่ตำรวจอย่างเดียวทหารด้วยทหารด้วยนะมีเยอะเลยรอดอด้วยมีเยอะเลยกันช่วยดูหน่อยไม่งั้นงานนี้ต้องบอกเลยว่าการเป็นการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ถ้าตำรวจทหารอะไรก็ตามจะเสื่อมศรัทธาของประชาชนลดลงแทบจะติดลบเป็นล้านเลยครับผู้ชมอันนี้อยากฝากเตือนแล้วกันอยากจะใช้โซเชียลให้ถูกต้องที่สุดไม่งั้นงานนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวผู้ชมครับสนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหาอย่าทาดน้ำขาวตาตาใต้ดินติดตามฟังรายการตั้งกล้ามีเรื่องเล่าพอดแคสต์จากรายการ Saturday Night มาฝากกันในทุกวันอังคารพุธและพฤหัสเวลา 20:10 น. ทาง
ทางพอดแคสต์ชั้นอินทร์ธรผ่านซาวคลาวเท่านั้นขอบคุณครับ